สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับอย่างงนะครับทำไมวันนี้ผมแปลกไปนะครับเพราะว่าที่จริงนะครับผมกล้องเจ๊งนะครับกล้องที่ผมถ่ายปกติเจ๊งครับเปิดไม่ได้เลยนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับสงสัยต้องทิ้งแล้วนะครับซื้อใหม่นะครับอันใหม่นะครับกล้องนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเรานะครับก็ไปเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นที่เวลาจะหมดนะครับเหลือประมาณ4นาทีนะครับจะหมดแล้วนะครับสำหรับอารีนานะครับยังอารีนาไม่หมดนะครับแต่ว่าวันจะหมดแล้วนะวันจะหมดนะครับก็ผมจะไปเล่นอารีนานะครับซึ่งเป็นด่านสุดท้ายพอดีนะครับผมเหลือไว้พอดีนะครับด่าน10นะครับหวังว่าจะชนะได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับลองดูกันนะครับผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็เพิ่มตัวหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่านะครับผมรู้สึกว่ามันดีนะไอตัวนี้แหละนะครับไอเดิมนี่แหละนะครับไอตัวซินดี้นักสำรวจเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากนะครับก็เลยใช้ซะหน่อยนะครับก็ใส่ของไปนิดนึงนะครับไปเรารอบนี้น่าจะดีนะครับไปเราขอให้ชนะสาธุนะครับเสียงว่าจะแปลกไปหรือว่าอะไรนะก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นงี้ไปอีกประมาณ1-2เดือนนะครับเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยโชคร้ายมากเลยเพื่อโอ้ตายแบบนี้สู้ไม่ได้แน่ๆเพื่อนก็ดีเหลือเกินนะเพื่อนเพื่อนโอ้ตายแพ้เลยเอาคือเท่าโอ้ตายเจอมงใส่เข้าไปนะคนละดอกนอนเลยอุตส่าห์เหลือดาบสิบไว้นึกว่าชนะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเสียต้องดาบสิบนี่แหละนะครับทุกทีเลยนะครับไอ้ดาบสิบเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปดู PVP ของเรานะครับกิลก่อนนะค่อยไป PVP แล้วกันก็เป็นภารกิจประจำวันนะวันที่12ธันวาคมนะของผมนะครับโอ้ยทำไมคนเยอะจังเลยโอ้เร็วเยอะโอ้สุดยอดต้องหาพวกซูเปอร์มาสเตอร์ก่อนนะครับถ้าไม่มีซูเปอร์มาสเตอร์ผมก็เอาธรรมดานะครับมาสเตอร์เฉยๆนะครับมีซูเปอร์มาสเตอร์คนนี้ผมไม่เอานะเพราะว่าดูชื่อเราไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะแล้วก็ตัวก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมเคยดูแล้วแถวนี้นะครับคนที่ไม่ซูเปอร์มาสเตอร์มาสมัครเพียบเลยนะครับนี่จำเป็นนะครับผมเตะออก2-3คนนะเพราะว่าไม่ออนนะครับวันนี้ก็ใช้ได้นะจริงนะข้างล่างเป็นตัวเก็บเวลนะครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่31ยังไม่น่าได้เท่าไหร่เฮ้ยไม่เร็วนะมี2ตัวที่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับยังไม่ได้ครับยังไม่ถึงขั้นเลยไม่ถึงขั้นวันนี้แล้วกันนี่เร็วเยอะแล้วนะครับวันนี้แหละนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับกิลผมนะครับก็มี5ตัวนะผู้พิทักษ์ของเรานะครับล็อกที่ไม่ถึง100เว้ยคุยอะไรกันนะข้างในผมก็งงนะเขาคุยกันภาษาไทยได้แล้วนะครับผมยังพิมพ์ไม่ได้เลยนะเทสนะครับเนี่ยดูนะผมจะพิมพ์ได้หรือเปล่าเอ้ยเอาใหม่รอบหนึ่งเต้นอ่ะพิมพ์ได้เว้ยทำไมตอนนั้นผมพยายามพิมพ์มันไม่ได้วะไม่เป็นไรนะครับเราพิมพ์ได้แปลว่าดีแล้วล่ะครับอ่ะมาแล้วเว้ย3อันใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นผมก็ไป PVP ก่อนนะครับก่อนที่จะมากิลเรดนะครับก็ตอนนี้ชุดผมก็เต็มๆก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับลงหายใจมังกรนะครับก็รอเก็บเวลให้มันนะครับไอ้นี่ผมก็พยายามใช้ของไปเรื่อยๆนะครับพลังก็ 220,000 นะครับแล้วก็ต้านสกิลนะครับประมาณเกือบ 50% แล้วนะครับต้านสกิลนี่ผมไม่เข้าใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะลดพลังความแรงสกิลนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็เพราะมีโล่นะครับทั้งถึกนะครับตัวนี้นับถึกมากนะครับแล้วก็ดีมากนะครับตัวนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็เอามาอัพเอามาบัฟเฉยนะครับอันนี้ก็เอามาฮิลเฉยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไหลตัวนึงนะครับของผมนะครับที่ยิงคริติคอลนะครับคริติคอลประมาณ 300% นะครับอัตราคริติคอล16นะครับ
เพราะมันสเปชไกลด้วยไงแล้วก็คริติคอลนะครับคิทีแบบไส้ไหลนะเพราะว่ามันโจมตี 22,000 นะครับคิทีนึง3เท่าออฟไกลประมาณ 6-70,000 นะพี่ป้อมป้อมป้อมนะแรงมากนะครับนอกนั้นก็เป็นตัวนี้ของผมนะก็คิดว่าดีนะครับแล้วก็ตัวหลักยิงนะครับก็คือตัวนี้นะครับความว่องไวนะครับตัวแทนพิเศษนะครับตัวแทนพิเศษผมยังหาต่อไม่ได้เลยผมพยายามแล้วนะครับก็ยิงแรงมากดูครับก็ของมันนับเพิ่มเกือบ 100% นะ 86% นะครับดูสแลงเนี่ยเพิ่มอย่างเยอะนะครับความแรงอย่างเดียวเลยไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างอื่นเลยนะไปกันนะครับเรานะครับตัวอื่นก็มีของนิดๆหน่อยๆนะมาใส่ๆไปงั้นแหละนะครับโอเคครับไปเลยนะ PVP นะครับ PVP บนขั้นไหนแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับเอาของก่อนแล้วกันได้ละก็ใกล้แล้วนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยละเอาเลยคอนดอร์นะครับสีดาว2ดาวเองก็อยู่ขั้น11นะครับของทอง2นะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนอยู่ขั้นไหนก็มาบอกกันได้นะครับเรานะครับก็มาแชร์กันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไปแล้วนี่เอาแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มี5ตัวไงดีนะครับ5ตัวก็พอใช้ได้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอุ้ยลืมนะครับต้องเอาตัวนี้ไปก่อนไม่เป็นไรมากนะครับไม่ซีเรียสมากนะผมก็มาอย่างละตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยทำไมมันใช้หลายอย่างจังไปเราไปวิสาดไปเราคืนนะเอาคืนนะเอาคืนเราโกงเราไปซะหน่อยครับไปแล้วบูแล้วบูแล้วมาแล้วนะบูมาแล้วทำไมล่ะครับเพราะว่าผมจะใช้อย่างนี้ไงเฮ้ยอย่านะอย่ามาใกล้ผมเฮ้ยหิวเกือบตายเดินเข้านี่ยังดียังดีสู้ได้นะสู้ได้นะศัตรูไม่ค่อยมีตัวอะไรนะผัดเราตอนนี้นะยังเหลือโล่นะถ้าศัตรูใช้โล่ก่อนใช้โล่แน่นอนปล่อยล้างบ้านเราแบบนี้ไม่มีปัญหาหน่าจะผ่านได้มีปัญหาเลยนะครับมาตาก็มาตาเป็นแซ่มาตาแต่กันมาตาได้ขนาดไหนกันเรียบร้อยนะครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองเรากล้ามาได้นะไม่รู้เพื่อนจะชินไหมครับกับการที่ผมไม่ใส่จอนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็มีคนเล่นแล้วก็แพ้ผมเยอะนะผมก็สบายใจนิดนึงนะครับไปดูกันนะว่าแพ้ยังไงนะไปดูนะครับสักหน่อยนะสักสองสามคนนะก็ครึ่งๆอ่ะชนะครึ่งแพ้ครึ่งมาตะมาแล้วครับเอามาตะมาแล้วไปครับเราแสนเรายังถึกนะครับแสนเรายังถึกพลังเยอะนะอย่างน้อยก็พลังเยอะกว่าแสนเราก็หลบได้ครับหลบได้แต่ทิศศาสตร์ไปประมาณนี้นะครับของผมอยู่ฝั่งหนึ่งนะเออทำอะไรได้เราทำอะไรเราได้ไหมฮ่าใช้พอดีคิดดูแล้วกันนะมันเทพขนาดไหนคนใช้นะที่มาถูกทางแล้วล่ะไอ้คนเล่นนะครับแต่ว่าตัวสู้ผมไม่ได้ก็เลยสู้ไม่ได้นะครับพอดีเราได้บัฟด้วยสู้ไม่ได้เลยสักทีต้องระวังครับต้องใช้เฮลไฟเยอร์ก่อนที่ผมจะใช้ไอ้บัฟนะครับไม่งั้นเนี่ยตายนะแพ้เลยทันทีสบายสบายนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงนะครับ
คนไทยนะครับมาตีผมแต่พวกนี้น่าจะแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าผมได้แค่บวก7เองนะแต่ว่าไม่น่าเยอะนะครับน่าประมาณ 1,400 นะนี่ก็ 1,300 อ้าวผมมาแล้วไม่ตีเลยเหรอพี่อันนี้น่าจะแหลกนะครับแพ้ไปได้เฉยเลยดูคนนี้แล้วกันคนญี่ปุ่นนะครับชื่ออะไรวะเนี่ยอัสดะมั้งนะครับมาแล้วมงเหรอมงก็เจอนี่สิตมตมโอ้โหมงเหรอมงไปแล้วเอาโอ้โหต้องตายแล้วเราผมถึกนะครับเลยสบายเลยนะแบบนี้หมดแล้วเสร็จเราแบบนี้เฮลไฟเออร์พร้อมไม่มีการตายนับแสนนับถึงมากนะตายโคมจริงเลยโอ้โหทำได้สตอร์พร้อมโอเคครับคนนี้นะเขาผิดตรงนี้เขาไม่อัพแร่นะครับก็เลยช้านะครับต่อไปนะครับแล้วผมจะปล่อยลูกน้องมันเร็วมาเพียบเลยจะมาตะก็เถอะไม่กลัวไม่กลัวมึงหรอกจะเอามาตะขนาดไหนกันจะมาตะได้นานขนาดไหนกันนะเรียบร้อยนะไม่ฟรีดว่ะแพ้ละสบายแล้วสบายเอาพีก่อนตายนะแต่นี่ยังมีตั้งนานนะมีตั้งตัวดีตั้งหลายตัวนะแต่ใช้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ก็เลยแพ้ไปนะครับเท่าที่ดูนะแซ่ผมก็ถึงแล้วแหละก็เลยตายยากครับเพราะมันตายยากมันเป็นอย่างนี้แหละถึงโซเวตครับแซนจะถึกสกิลนะครับแล้วมงมันถึกอะไรวะถึกว่องไวนะครับก็เลยเป็นตอนนี้เป็นคอมโบที่ดีมากเลยนะรู้สึกได้นะครับโอเคนะครับซื้อของสักหน่อยก่อนนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะซื้อของ2ดาวด้วยนะครับเพื่อที่จะไปอัปเกรดนะครับก็ซื้อของ2ดาวไปเลยนะครับเพื่อที่ไปอัปเกรดเราไม่สนแล้วนะครับดูแล้วว่ามันคุ้มนะครับก็เลยคิดว่านะครับน่าจะซื้อไปอัปนะครับซื้อแรงนะครับ2ดาวนะครับผมแต่ว่าคันธนูเมื่อกี้มันดีมากเลยนะผมอยากซื้อไปอ่ะไอ้คันธนูเมื่อกี้ดูนี้ดิเพิ่มอะไรสกิลนะครับไอ้ยะคันธนูเมื่อกี้ 8.7% คูณ5 40% ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วะโอเคนะไปตีสัก 2-3 รอบแล้วให้อัพขั้นครับเราโอ้โห 1,800 สู้ไม่ได้วะเอาสัก 1,500 ได้ปะเท่านี้แหละไปพอสู้ได้นะครับไปพอถูไถไปหน่อยนะครับเราดูกันนะไม่รู้นานขนาดไหนแล้วผมเล่นมาผมก็ปล่อยไปหมดก่อนนะตอนแรกนะครับใส่ไปเลยเต็มมงดีมากนะครับวิ่งไปกินที่ไปก่อนนะผมใส่ความเร็วให้มงว่าสิ่งนี้แหละมันเร็วนะครับมาก็ผมมีแซนเหมือนกันหรอครับแต่แซนคุณจะสู้แซนผมได้หรือเปล่าจะสู้แซนผมได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละมงมาลูกมงไปลูกแล้วครับโอ้ไฟเออร์ก็ไม่กลัวหรอกครับทันเดอร์สตอมก็ไม่กลัวหรอกครับสาดไฟเลยแบบนี้ใช่ไปให้หมดนะครับเสร็จผมแน่ๆนะแบบนี้นะสบายๆเลยนะครับไปเลยมงลูกผมเรียบร้อยนะครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองมาก
บายสบายเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่รู้เสียงดังไปหรือเปล่าเบาๆหน่อยน่าจะเท่านี้แหละนับเสียงพอดีนะเพิ่มแรงขั้นนึงผมไม่รู้นะครับว่าตอนอัดมันแรงขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วมันอัดไปด้วยกันมันก็เพิ่มลดเท่ากันนะครับมันก็เลยทำไม่รู้นะครับว่าอันไหนมันจะดังกว่าเบากว่านะครับเราต้องลองไปเรื่อยๆนะไกลแล้วที่3แล้วอีกคนนึงผมน่าจะขึ้นละตายไม่ตีนะคนไทยนะครับ1660กว่าต้องสู้เว้ยต้องสู้นะครับเผื่อใช้ชนะเอาบ๊อบบินมาช่วยแล้วกันบ๊อบบินป๊อปปิ้นนะครับแม่บ๊อบบินพูดผิดนะครับฮึบฮึบมาแล้วนะครับโอ้โหถึงตอนแรกเลยบักอันนี้นี่เซ็งมากเลยนะครับบักอมตะนี่แหละเซ็งมากที่สุดเลยนะครับผมเกลียดมันมากที่สุดเลยนะครับพูดตรงๆนะโอ้โหไอ้นี่ก็ถึกอย่างถึกนะวิ่งไปเล่าวิ่งไปซูเปอร์กายไปเถอะนะครับไปเถอะเดี๋ยวผมใช้แป๊บนึงรอก่อนโอ้โหไม่ต้องใช้ตัวนี้ถึกเว้ยว่าใช้ละโอ้ไม่ต้องใช้กูได้วะไม่ได้เว้ยเรามีมั่งนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับดูซิว่าจะสู้เราได้หรือเปล่าตายแน่ๆแกไปโอ้มีพิษศาสตร์เหรอเอาคืนไอ้ป๊อปปิ้นหายไปไหนแล้วหายแต่ตอนแรกแน่เลยป๊อปปิ้นไม่ประโยชน์เลยเราป๊อปปิ้นแก useless มากนะครับป๊อปปิ้นเอ้ยเรียบร้อยนะครับสบายสบายนะครับเฮ้ยตันขึ้นหรือยัง yes ขึ้นขั้นแล้วนับทอง1แล้วเอาของก่อนนับได้อะไรมั่งรูบี้มา60นับอย่างเยอะนะครับกิลเลดมีอะไรนะครับร้อยคนมาตีผมต่อนะครับเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยเก่งหรอกนะพี่จริงนะผมไม่ค่อยเก่งหรอกก็พอได้นะพอได้นะไปดูข้างล่างก่อนว่าชนะใครหรือเปล่า6มัดสึโอ้แพ้ชนะเยอะ10ชั่วโมงก่อนไปดูก่อนตม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 แบบนี้สบายสบายเลยเนี่ยดูแล้วเพราะว่าศัตรูสู้เราไม่ได้เลยตัวศัตรูนะครับถึงขนาดไหนกันนะครับจะมาตัวลอยลงลอยหลังผมก็เถอะครับทำอะไรผมไม่ได้หรอกไปยิงไปเราเตาไปลีมากนะครับที่จริงพายุนี่มันทำดาเมจด้วยนะบางตัวผมกระเด็นนะครับทำดาเมจด้วยเอือเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเราลุยวิ่งและมงดีมากตีมากมงโอ้โหมงนี่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับจริงๆครับดีมากครับมงเนี่ยเพราะมันวิ่งไวนะครับยิ่งเราใส่ลงนาฬิกาให้มันยิ่งไวขึ้นนะครับไม่ใส่รองเท้านะวิ่งไวใส่นาฬิกานะงงเหมือนกันนะครับไม่รู้มันออกมาจากไหนนะครับในเกมเนี้ยใส่นาฬิกาแล้ววิ่งไวมันลดระยะเวลาในการวิ่งปะอะไรเงี้ยปะน่าจะประมาณนั้นแหละเรียบร้อยแล้วนะสู้เราไม่ได้นะแล้วก็9นะครับแต่ว่านะทุกอย่างนะมันก็ต้องดูนะว่าเราเก่งไม่เก่งยังไงนะครับโอเคนะครับผมไปอัพต่อนะครับมีหลายอย่างให้อัพนะครับดูนะครับอันนี้นะครับผมก็จะอัพไอ้นี้ให้เต็มก่อนนะครับหมวกนะครับอัพให้เต็มนะครับโลกสายฟ้าโลกสายฟ้าก็รอขึ้นนิดเดียวเลยครับขึ้นนิดเดียวมากๆสำหรับเครื่องประดับนะผมก็จะอัพไอ้อะไรวะ
เอออันนี้นะครับเครื่องประดับนะครับอัพให้เต็มนะเพราะมันขั้น5แล้วไงพออัพเต็มปุ๊บใช่ไหมผมก็จะอัพให้มันเป็นขั้นเทพสุดนะครับประมาณนั้นแหละนะครับให้มันเป็นขั้น6นะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคนะครับก็ปล่อยไว้นะครับที่เหลือสำหรับอาวุธผมก็จะอัพไอ้นี้ก็เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่เต็มอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เต็มแล้วนะอาวุธเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะเอาอัพอันไหนต่อนะอัพไอ้นี่ไงใช่อาวุธผมจะไปนี่แหละนะครับตอนนี้นะครับไมค์กอล์ฟพลังโจมตี 6.9% เวทโจมตี 6.9% 6.9 คูณ5เอากลายเป็น35 36ต้องคูณ6เว้ยเพราะมัน6มี6ขั้นนะ6 6 7 42 42% โอ้เยอะอีกนะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคเราไปนี่ต่อนะครับเรานะครับอะไรหมดแล้วกิลเลตนะครับกิลเลตสักรอบ2รอบนะครับแล้วเราก็พอนะวันนี้นะครับรอบ2รอบที่ตรงไหนวะตรงนี้ตีหรือยังผมตีแล้วนะครับตัวนี้นะครับตีแล้วนะครับนี่ไง 2% ตีคนแรกๆเลยครับวันนี้ตีคนแรกๆจะไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะครับไม่ค่อยได้กี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยใกล้แล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ผมปิดได้ไหมไอ้บ้า 3% ให้ผมน้อยผมยังไม่ได้สอยเลยตัวนี้1ละ1ดาวไม่มีใครตีเลยนะครับไอ้1ดาวไม่มีใครตีเลยนะครับผมยังไม่ตีแล้วกันเดี๋ยวรอยนี่ตีเสร็จนะเฮ้ยพี่ตีเสร็จหรือยังเดี๋ยวเพิ่งตายนะผมรอเข้าคิวอยู่แม็กไกวนะครับไปหาด้วยอื่นก่อนครับเราสเตทพิเศษสักรอบนะครับนี้แล้วกันเอาให้ได้นะครับไอวอนมูนนะเหลืออีกตัวหนึ่งผมก็เต็มละแต่ยังดีนะครับช่วงนี้มันไอ้นี่ได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรออโต้ได้นะก็ยังดีนะสบายสบายเลยนะครับเราออโต้แล้วเราก็ไปเลยปล่อยมันไปเรื่อยๆนะครับเราชนะเองครับทีมเปลี่ยนด้วยก็ยิ่งไวนะเปลี่ยนยิ่งไวครับเดี๋ยวผมจะรีบไปต่อคิวไอ้นั่นนะเพื่อไปตีนะตัวสุดท้ายต้องปิดท้ายซะหน่อยนะว่าจะได้หรือเปล่านะหรือว่าแม็กกายมันจะปิดแล้วเรียบร้อยนะผมก็เลยสวยนะถ้าแม็กกายปิดนะ แต่เราก็ไม่เครียดมากนะครับก็สบายสบายนะใครปิดก็ได้หมดแล้วนะครับก็มีแต่คิวผมนี่แหละที่ได้ประโยชน์นะคนในคิวนั้นเท่านั้นแหละครับโอ้แล้วนะพวกเราเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวประตูมันจะทนขนาดไหนกันนะครับประตูตายพวกฐานแตกเลยแน่นอนนะอย่างรวดเร็วนะโอ้โหถึงใจได้ด่านนี้เป็นด่านที่ยากสุดสำหรับด่านสเตจพิเศษนะครับยากที่สุดของด่านนี้นะครับได้ไอ้หมุนถูถูกที่สุดโอ้ยถั่วแววแววแววถั่วแววถั่วมาแววนะครับไปหาตีก่อนครับเฮ้ยให้ผมด้วยอย่าเพิ่งเก็บได้ไหมไม่นะแม็กไกวเป็นไรนะครับเราก็ขอบคุณมากนะครับผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติสันนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับก่อนอื่นต้องไปดูไอ้พวกวิทาก่อนนะครับว่ามันถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับที่เราตีไปนะผู้วิทากดตรงนี้นะครับเต้นเต้นเต้นนี่นะครับไอ้นี่ใกล้ละไอ้ปิโก้นะครับเดี๋ยวเราได้แน่นอนนะครับไอ้พวกนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวรอขั้น2นะครับจะรู้ว่าเก่งแค่ไหนนะผมไม่รู้เหมือนกันไอ้วินสันสมาแล้วนะครับขั้น2นะครับโอเคครับประมาณนี้แหละนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับอย่าลืม subscribe like share เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โหลดแอปกิจทีวีนะครับใน Play Store นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ